มันมิดจินตนาการให้กว้างให้ไกลเรามวลมิตรก็คือ 7-8,000 ล้านคนในโลกนี้นั่นเองประโยชน์ของเขาทั้งหลายเลยนะครับ7-8,000 ล้านคนส่วนประโยชน์ตนล่ะประโยชน์ตนก็อะไรก็มีประโยชน์ตนก็คือรู้นี่ไงคำว่ารู้จริงรู้จริงรู้แจ้งรู้จังรู้จริงรู้แจ้งรู้จังรู้มากรู้หมดนี่คือประโยชน์ตนใช่ไหมครับเมื่อรู้ประโยชน์ตนตรงนี้แล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วเฮ้ยมันรู้แค่นี้มันทำอะไรได้วะเนี่ยเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ให้คนอื่นเข้าไปให้หมดเดินเสลยใช่ไหมนี่แหละคำว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านตามภาษาลุงออกภาษาคิกก๊อกสิ่งนั้นคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองปัญญาครับท่านเราก็มีปัญญาท่านทั้งหลายก็พลอยมีปัญญาตามไปด้วยเห็นไหมมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนด้อยหรือขาดปัญญาแม้จะมีทรัพย์เกินนับแสนก็ไม่ต่างจากสามล้อถูกหวยเป็นไงวะสามล้อถูกหวยเป็นไงนะก็เหมือนกับคนไม่เคยกินเหล้าไปกินเมาหัวทิ่มบ่อเขาเมาหัวทิ่มต่อนั่นแหละครับนั่นแบบเดียวกันคนไม่เคยสูบบุหรี่ไปสูบก็เมาหัวทิ่มดินเหมือนกันแหละนั่นแหละแบบนั้นสามล้อถูกหวยคนที่ไม่มีเงินคนที่ไม่เคยไม่มีเงินกลับมีเงินอ้าวเงินก็ทับตัวทีนี้ครับก็ขาดปัญญาไงใช้ไม่เป็นเลยนะใช้ไม่เป็นก็ไปหวานลงน้ำไม่บังก็เลยไม่เกิดประโยชน์สุดท้ายไม่เกิดประโยชน์ตนเลยนะเห็นไหมก็ทำนองนั้นแหละครับที่ว่านะคำว่าปัญญาเนี่ยย้ำมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนขาดปัญญาเพียงน้อยนิดแม้ว่าจะมีเงินนับแสนเงินนั้นก็หาประโยชน์อันใดไม่หามีประโยชน์อันใดไม่คิดยังไงภาษาเนี่ยหาประโยชน์หามีประโยชน์อันใดไม่กับคำว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำไมไม่ใช้คำว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำไมจึงใช้คำว่าหามีประโยชน์อันใดไม่ก็ภาษาเนี่ยภาษาทำให้มนุษย์งงแล้วจะงงไปทำไมล่ะใช่ประเภทว่าภาษานี่มันโยไปโยมาจังเลยเว้ยนะนี่แหละสิ่งสมมุติมันก็เป็นงี้แหละคุณโยมเอ้ยนะครับสิ่งสมมุติมันเป็นเช่นนี้แหละมันเป็นเช่นนั้นเองนะครับภาษาพุทธะเขาเรียกว่าอะไรทัตตถาเลยทัตตถาเนี่ยนะทัตตถาหรือทัตตถาเนี่ยครับมันเป็นงั้นแหละตื่นเช้ามาดวงอาทิตย์ขึ้นเห็นสว่างดวงอาทิตย์มันเป็นงั้นแหละตกตอนบ่ายคล้อยเย็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปมันเป็นงั้นแหละหายใจทิ้งไปเมื่อกี้มันเป็นงั้นแหละสูดหายใจเข้าเดี๋ยวนี้มันเป็นงั้นแหละยังไงต่อมันอยู่แค่นี้เหรอชีวิตนี่มันอยู่แค่เป็นงั้นแหละงั้นเหรอโอ้ยมันจะไปต่างอะไรกับอะไรล่ะหลักปักขี้เลนเนี่ยเห็นไหมรู้จักขี้เลนไหมครับปังไปแล้วก็
น้ำมาสักหน่อยก็โอนเอ็นไปเรื่อยนะครับนั่นแหละมันจะไปต่างอะไรกับหลักปักขี้เลนนั่นกันนะเอ๋ก็เป็นงั้นแหละเป็นไปงั้นแหละเป็นไปงั้นแหละโอ้ชีวิตนี้ก็เลยไม่หยุดไม่ได้มีจุดเลยไม่มีจุดยืนเลยไปเรื่อยนะครับสุดท้ายก็เหลวเป๋วหรือเปล่านะเป็นชีวิตที่ไร้ร่องรอยเลยไปไม่มีหางเสือไงถ้าเป็นเรือก็ไม่มีหางเสือนะออกทะเลแล้วก็ไปมหาสมุทรไม่รู้จะขึ้นฝั่งที่ไหนทีนี้ไปตามลมตามแรงอะไรแบบนั้นจะมาลมมาไงไปตามนั้นแรงมาไงก็ไปตามนั้นเถอะใช่ไหมล่ะเอางั้นไหมชีวิตเนี่ยตอนยังมันผมก็ว่ามันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะถ้าใครต้องการเพศนั้นแต่ลุงไม่เล่นด้วยนะถ้าลุงเล่นด้วยลุงก็แย่แบบนั้น โอ้ยวันนี้จะอะไรมาฝากเนาะลุงเอ้ยนะครับขึ้นต้นก็ผิดฝาผิดเหลี่ยมแล้ว ขึ้นต้นก็ผิดฝาผิดเหลี่ยมแล้วว้า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 วเออทวนสักนิดหนึ่งครับเพราะยังมีโทรศัพท์มานะเมื่อเช้าเนี่ยครับในเรื่องของที่บอกว่าเนี่ยของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมเนี่ยเมื่อเช้าก็ยังติดปลายมันฟังยากครับมันฟังยากเห็นใจครับเห็นใจจริงๆลุงก็เห็นใจจริงๆนะมันฟังยากถ้าไม่เนียนจริงๆนะมันจะฟังยากนะครับขึ้นกระดานดีกว่านะไม่งั้นมันลุงก็ไม่รู้นะสำหรับฟังลุงเนี่ยพอเวลาเล่าอะไรให้ฟังน่ะลุงบอกว่าพูดดีคือพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจทีนี้ผู้ฟังเขาไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่เต็มร้อยลุงก็หลับไม่ลงเหมือนกันมันเหมือนกับกืนอาหารมันติดตรงนี้ติดแถวๆนี้นิดๆเนี่ยครับใช่ไหมในหนึ่งเขาบอกว่านอนตาไม่หลับเขาว่ากันนะเออมันมีอะไรบ้างข้องหัวใจก็ทำให้นอนตาไม่หลับเหมือนกลืนข้าวติดคอประมาณนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลามีโทรศัพท์เข้ามาหน่อยนึงก็ความจริงคนที่โทรศัพท์มาก็ได้คลีนเคลียร์เรียบร้อยนะครับนะก็แปลว่าคนที่เขาสนใจใฝ่รู้จริงๆเนี่ยแค่คำนิดเดียวนะเพียงแค่สับหลีกผิดหรือว่าสับหลีกไม่ตรงไม่ตรงกับความเป็นจริงนะมันก็เลยกลายเป็นคือประเภทคนที่สนใจใฝ่รู้นะนะแปลว่าเขาเก็บคำของลุงคำต่อคำจริงๆนะให้รู้ไว้เอาคำต่อคำจริงเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสขึ้นกระดานแดงกระดานมาอีกทีนึงนะของจริงทางโลกแบบวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันให้มันเขียนภาษามันชัดๆดูสิเขียนภาษาให้มันชัดๆไอ้ของไม่จริงของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมโดยพวกยิ่งเพศแม่นะครับเพศแม่สนใจมากตรงนี้เพราะว่ามันเป็นภาษาเพลงอะนะเออมันติดหูกันมานานแล้วมันฝังชิปในหัวมาตั้งนานแล้วแล้วก็คล้อยตามคนที่เขาร้องนะครับแล้วก็คล้อยตามคนที่เขาร้องนะนักร้องก็เลยกลายเป็นไอดอลนะกลุ่มขั้วหัวใจคนฟังซะเลยนะฮะเมื่อยุคสุรพลสมบัติเจริญเขายังมีชีวิตอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นมาวันนี้ลุงถือโอกาสทำบุญก็แล้วกันทำบุญให้สุรพลสมบัติเจริญแล้วกันเพราะว่าภาษาที่คุณสุรพลเขาทำเอาไว้นะท
ทำให้ข้องใจของผู้คนเยอะลุงก็ถือโอกาสมาแก้ให้กันแล้วกันปรับแก้ให้เพื่อที่ให้มันตรงจริงตรงจังกันโอเคนะของจริงทางโลกแบบวิทยาศาสตร์จะเขียนไว้3แถวเนี่ยของจริงของจริงทางโลกแบบตัวแบบนี้จะใส่เนี่ยใส่ไฮไลท์ของเพราะว่าจับคำว่าแบบเอาไว้คือมันจะเป็นข้อต่างนี่เดี๋ยวแบบวิทยาศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์จะไม่สั่นไม่ไหวจะไม่ใจเย็นพี่คนบ้านหลังเดียวกันทำงี้ล่ะของจริงทางโลกแบบวิทยาศาสตร์จะไม่สั่นไม่ไหวเอาล่ะหวังว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วทีนี้พอตั้งแถวแรกมันเป็นตนได้แถวที่สองมันก็จะเป็นตัวเป็นตนตามกันฟังให้ดีนะใช่ไหมมันต้องลงไฮไลท์กันทุกทีไม่สั่นไม่ไหวใช่ไหมทางโลกแบบนะครับทีนี้ของจริงแบบธรรมชาตินี่แบบธรรมแบบธรรมของจริงแบบธรรมไอ้พวกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยน่าสนใจนะด้วยปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแบบธรรมแบบธรรมน่าสนใจนะภาษาเหล่านี้ไม่งั้นมันไม่คลีนมันไม่เคลียร์มันไม่ตีแตกตัดตกมันไม่คัตออฟเงี้ยมันก็เลยไม่ขาดจากทางหัวใจมันก็ยื้อทีเนี่ยยื้อไปมายื้อไปมามันก็เลยยื้อทั้งโยกอะครับมันก็เลยไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะดีนะยังมีลุงออกว่าไปโน่นยกหางซะนี่เห็นไหมของจริงทางโลกของจริงเดี๋ยวใช้สีดีๆของจริงมันเหมือนกันเนี่ยปึ๊บของจริงแบบเนี่ยแบบแบบธรรมชาตินี่ของจริงแบบธรรมชาติลุงพยายามที่จะให้ตัวหนังสือมันแปลกไปนะครับมันจะได้อะไรมันจะได้ไม่สับสนดีไหมพี่จะต้องสั่นและไหวโอเคไหมจะต้องและไหวนี่ทีนี้ของจริงแบบพระธรรมของจริงแบบพระธรรมนั้นที่นี่นะของจริงแบบพระธรรมนี่ของจริงแบบพระธรรมแบบพระธรรมรู้จักลุงงอก็ให้มันชัดๆนะครับว่าคำว่าธรรมชาติกับคำว่าพระธรรมมันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้ธรรมชาติกับพระธรรมเนี่ยมันคนละความหมายนะต้องให้ชัดไม่ชัดแล้วยุ่งครับพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมถ้าบอกว่าของแข็งคือธรรมชาติเช่นของแข็งที่เป็นพระพุทธรูปจะทำด้วยทองคำ
ทำด้วยเงินตะกั่วสังกะสีเหล็กโลหะใดๆอิฐหินดินทรายเนี่ยพระพุทธรูปนั่นคือธรรมชาติแต่พระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติคำนี้แหละท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมคำนี้สุดยอดมากเดี๋ยวไม่รู้ว่าท่านไปไหนก็ไม่รู้ละท่านพุทธทาสไปดีก็แล้วอย่ากลับมาโลกอีกนะถ้ากลับมาเราเจอลูกงอกนะให้รู้ไว้ท่านพุทธทาสไปแล้วอย่ากลับไปว่าชาติสุดท้ายเถอะครับไม่ได้สาปแช่งนะที่ว่าเนี่ยให้ไปดีนะอย่ามาเกิดอีกนะท่านพุทธทาสท่านฝากเอาไว้ฝากคำนี้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้โดยมีลุงงอกมาย้ำมัตติตะปู8ส่งเสริมคำพูดของท่านเอาไว้ตรงนี้โอเคไหมครับโอเคนะท่านพุทธทาสนะมันจะได้รู้ไหมเนี่ยโอเคนะแบบพระธรรมจะต้องไม่สั่นไม่ไหวจะต้องไม่สั่นไม่ไหวจะต้องไม่สั่นไม่ไหวจะต้องไม่สั่นและไม่ไหวเนี่ยมันย้ำไปอะไรอย่างเนี่ยแล้วก็ได้จะต้องไม่สั่นไม่ไหวก็แล้วกันเนาะก็อะไรถ้าไม่ใช่คำว่านิ่งเนี่ยอะไรถ้าไม่ใช่คำว่านิ่งเนี่ยคำนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้นี่แหละคำว่านิ่งเนี่ยผิดไหมทีนี้เห็นไหมเห็นยังเพ่เข้าใจแล้วนะหยุดนิ่งๆท่านผู้หญิงจะลงเห็นไหมเคยใช้บริการรถเมย์ไหมเอานะทีนี้มาขยายความต่อโปรดพิจารณา3คำนี่แหละครับถ้าใครก็ตามได้เข้าใจอย่างดีเลิศนะฮะจ่อเป็นชาติสุดท้ายเลยนะใครเข้าถึงก่อนคนนั้นคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงบอกกันนะเข้าถึงอะไรเข้าถึงพระธรรมเนี่ยครับจะรู้ความนิ่งมันเป็นยังไงเห็นไหมโอเคไหมไม่รู้ถ้าใครเข้าใจในรูปแบบที่เล็กแหลมคมจนสุดคำว่าเข้าใจมันก็จะกลายเป็นเข้าถึงใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นเข้าถึงแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายและหรือเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงได้ทันทีเห็นไหมเห็นไหมพวกนี้ลุงออกคือใครทั้งนั้นเฮ้ยลุงออกรู้แล้วมาเล่าให้ฟังอย่าคิดมากสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกลุงออกนี่แหละก็รู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังก็คือตรงนี้เองแล้วต้องใช้สองหูฟังให้ได้ดีๆอย่าฟังหูเดียวข้างเดียวมันยุ่งเข้าใจยังสนใจใฝ่เป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายไหมล่ะก็ขอบคุณท่านที่โทรมาอีกทีหนึ่งไม่งั้นผมก็ไม่เอามาขึ้นตาช่างขนาดนี้เมื่อเวลามีผู้คนก็ถามมาก็ต้องมาแจ้งอย่างนี้แจ้งอย่างละเอียดทีทิพย์เลยแค่นะ หวังว่าคงจะเข้าใจภาษาตัวหนังสือไว้ก่อนของจริงทางโลกเราเรียกว่าแบบวิทยาศาสตร์ที่เหิมกันวิทยาศาสตร์ทุกวันเนี่ยเข้าใจอย่างแม้แต่วัคซีนทุกวันเนี่ยก็วิทยาศาสตร์เหอะกันจังเหิมกันจังนะมันจะทำลายวันพรุ่งนี้บรือนี้เนี่ยเห็นไหมครับโอเคนะอันนี้มันจะไม่สั่นไม่ไหวโอเคนะใจเย็นผมโยงมาอย่างนั้นเมื่อกี้นี่นะฮะความจริงไม่ได้เป็นเป้าหมายหรอกแต่ต้องการให้มันเข้าใจจริงๆชัดๆมันเคยจะยกตัวอย่างให้ชัดเจนของจริงแบบธรรมชาติจะต้องสั่นต้องไหวของจริงแบบพระธรรมจะต้องไม่สั่นแล้วก็ไม่ไหวด้วยมันแปลว่านิ่งใช่ไหมไอ้สั่นไหวต้องสั่นไหวคืออะไรเนี่ยดูนะขมวดตอนนี้มันจะลงหลายรูปแบบสั่นไหวคืออะไรธรรมชาติ
ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลไปนั่นนี่เห็นไหมกฎเนี่ยนี่แหละกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้ธรรมชาติอ่ะมันไม่นิ่งนะมันเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเห็นไหมดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอันนี้ยังบ่ายเย็นมันก็คล้อยต่ำไปแล้วขอบฟ้ามันเที่ยงที่ไหนแล้วเห็นไหมก็เพราะอะไรก็เพราะโลกมันหมุนเห็นไหมครับเห็นไหมโลกใบนี้มันหมุนเร็วยิ่งกว่าเร็วนะให้รู้ไว้เอาไหมจะบอกอัตราความเร็วของโลกใบนี้ไอ้ที่เขาว่าความเร็วเท่ากับความเร็วของอิเล็กตรอนโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองความเร็วอิเล็กตรอนก็คือ186,000ไมล์ต่อวินาทีแล้วครับหรือประมาณ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีโลกใบนี้ความเร็วที่มันหมุนรอบตัวเองมันวัดจุดไหนทีเนี้ยเห็นไหมภาษาลุงวัดจุดไหนนักวิทยาศาสตร์เขาวัดจุดไหนลุงวัดจุดที่มันเป็นอากาศต่อกับอวกาศนู่นไปวัดจุดนั้นนะแล้วใครวัดได้ก็ลุงแล้ววัดวัดแล้วก็มาเล่าให้ฟังนี่ไงเอเรียนวัดโดยวิธีไหนเอาเครื่องมืออะไรมาวัดก็เครื่องมือไหมเราคือโลกโลกคือเราแล้วครับเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกแล้วครับเห็นไหมเมื่อรู้เรามันก็รู้โลกโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบทำไมจะไม่รู้ว่ามันเร็วขนาดไหนดีนะยังยกย่องภาษาวิทยาศาสตร์นะเมื่อกี้เนี่ยเอาไป ยังยกย่องภาษาไอสไตน์นั่นเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าความเร็วของแสงจริงๆมันความเร็วตรงนี้มันวัดในชั้นบรรยากาศไม่ได้หรอกอย่ามานั่งขี้คุยใช่ไหมล่ะวัดโดยการเปรียบเทียบใช่ไหมล่ะใช่ปะใช่ไหมความเร็วของแสงจากต้นทางถึงปลายทางหรือว่าถึงจุดกระทบก็ได้จากต้นทางถึงจุดกระทบมันกระทบตัวหนึ่งกระทบควายตัวหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งนาเปิดแสงปุ๊บนั่นมีความเร็ว300,000กิโลเมตรต่อวินาทีจุดเดียวกันในการปล่อยแสงมันไปกระทบช้างตัวหนึ่งอยู่บนยอดเขาหิมาลัยก็ใช้เวลาเดียวกัน300,000กิโลเมตรที่มันเคลื่อนที่เร็วเห็นไหมยิงไปเปรี้ยงโป๊ะไปกระทบดวงจันทร์นะมันจะไกลแสงไกลไม่รู้นั่นแหละแสงมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว300,000กิโลเมตรต่อวินาทีตามไอน์สไตน์บอกว่าในสถานที่ที่เป็นศูนยากาศเท่านั้นนะของลุงไม่สนศูนยากาศไม่สนในชั้นบรรยากาศก็ไปถึงทันทีด้วยเนี่ยนี่ของลุงมันไปยังไงเอ้ยมันต้องมีตัวนำสิตัวนำคืออะไรมันจะบอกค่าคงที่ครับเห็นไหมค่าคงที่คือตัวนำก็ละค่าคงที่เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดนะทราบไว้ค่าคงที่เนี่ยจะเป็นตัวนำของโฟตอนซ้ำไปค่าคงที่จะเป็นตัวนำของโฟตอนของแสงอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมค่าคงที่เนี่ยถ้าไม่มีค่าคงที่นะโฟตอนก็หงิกเห็นไหมครับแสงเหมือนกันถ้าไม่มีค่าคงที่แสงก็หงิกเห็นไหมดวงที่ดวงนี้เหมือนกันถ้าไม่มีที่ถ้าไม่มีค่าคงที่รองรับหรือก็เรียกแบ็กดรอปล่ะอยู่เบื้องหลังพื้นหลังก็เรียกพื้นหลังดวงที่ดวงเนี้ยถ้าไม่มีค่าคงที่รองรับและอยู่พื้นหลังดวงที่ดวงนี้ก็หงิกไม่มีเราซ้ำไปเฮ้ยลุงใช้ภาษาอะไรเนี่ยกิ๊กก๊อกไงบอกอะไรไงกิ๊กก๊อกฟังทันไหมล่ะครับท่านที่เป็นนักฟิสิกส์ทั้งโลกใบนี้ใช่ไหมแจ้งเพื่อให้นักฟิสิกส์ทั้งโลกโปรดแซบเอาไว้นะครับว่า
สิ่งที่ลุงเราพูดอยู่เวลานี้นะนะนะมนุษย์เกิดขึ้นมาปราบไวรัสโคโรนาพูดกันอย่างนี้แหละมนุษย์เกิดมาปราบไวรัสโคโรนาที่คือกวนทั้งโลกนั่งพูดอยู่นี่แหละรู้ไหมโอเคนะเพราะนั้นคำเข้าใจต่อนะครับ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเล่นเกินไปไอ้ผมรู้แล้วพูดจริงจังเนี่ยท่านงงอ่ะจริงเปิดตำราใส่ว่าอะไรแล้วงงไม่เกิดประโยชน์หรอกนะจริงฟังแล้วไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องฟังไปทำไมใช่ไหมรู้เรื่องก็ไปเรื่อยเหนื่อยก็พักไปเลยไปละแค่นะเอาละจริงๆก็ขี่ม้าเรียบค่าย นะของจริงทางโลกเดี๋ยวๆนะมันมาจากเพลงจากเพลงของจริงๆเดี๋ยวฟังมันเพลงที่เป็นเนื้อเพลงที่ถูกต้องนะครับเนื้อที่ถูกต้องนะครับของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมมีแค่นั้นแหละครับทำไมถึงบอกว่าของจริงทางโลกเวลาขึ้นกระดานมาขึ้นจริงของจริงทางโลกแบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือจริงทางโลกจริงทางโลกคือจริงเพียงสมมุติเท่านั้นนะโยมสิ่งพวกนี้สมมุติทั้งสิ้นเห็นได้ยังสมมุติหมดกระดาษทิชชู่เสื้อผ้าอาภรณ์สิ่งที่ท่านใส่นะสมมุติหมดโอเคไหมโอเคนะแม้ทั้งตัวตนของท่านและของผมภาษาพุทธะบอกว่าสิ่งสมมุติทั้งสิ้นเนี่ยสิ่งนี้นั่นที่มันเข้าใจยากก็มันจับต้องได้สิ่งสมมติมันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงหมดสุดท้ายข้อ1ข้อ2มันก็เปลี่ยนแปลงหมดเอาป่ะ1 2 3มีข้อ3เนี่ยนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเพิ่มขึ้นไม่มีการลดลงอันนี้ของจริงทางโลกเป็นที่รู้กันนะรถยนต์คันหนึ่งก็ใช่จริงทางโลกโอเคไหมตึกอาคารหลังหนึ่งก็ได้ใช่โอเคไหมเครื่องบินก็ใช่จริงทางโลกจริงแบบวิทยาศาสตร์เรือดำน้ำก็ใช่จริงทางโลกจริงทางวิทยาศาสตร์ทำไมจึงบอกว่าจึงไม่สั่นไม่ไหวเพราะมันเป็นของแข็งจบไหมครับเพราะมันเป็นของแข็งมันจึงไม่สั่นไม่ไหวทีนี้กลับมาถึงเพศแม่ขออนุญาตครับเพศแม่ที่เคารพทุกท่านนะครับอย่าหาว่าลุงใช้ภาษาล่วงล้ำกับเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับขอได้โปรดอภัยด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับภูเขาสองลูกหรือภูเขาสองลูกเนี่ยใช่ไหมครับนะคนสุรพลเขาร้องเพลงเนี่ยเขาหมายถึงชุดชั้นในของเพศแม่โอเคไหมถ้าเป็นเสื้อก็บอกว่าเสื้อยกทรงนั่นแหละความหมายคืออยู่ตรงนั้นเองนะเขาบอกว่าของไม่จริงแปลว่าเสื้อยกทรงเนี่ยมันเป็นของไม่จริงเป็นสิ่งสมมุติแต่มันเป็นของแข็งบางอย่างงั้นพอเวลามันหุ้มหน้าอกปุ๊บเขย่ายังไงมันก็ไม่สั่นไม่ไหวอ่ะมองเห็นภาพไหมครับนั่นแหละความหมายคือตรงนั้นเองภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันและซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่าภาษาเข้าใจไม่ตรงกันนี่ยุ่งเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าง่ายนะบรรทัดเรียกบรรทัดเดียวเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับข้อที่หนึ่งอย่าคิดว่าง่ายนะครับที่ว่าเนี่ยเอ้าจริงทางโลกมาต้องแบบวิทยาศาสตร์ด้วยเออถ้าจริงทางโลกแบบธรรมชาติทีเนี้ยคนละเรื่องนะเห็นไหมครับเห็นไหมนี่จริงทางโลกข้อสองแบบธรรมชาติเห็นหรือยังเออไอ้แบบนี้
มันต้องสั่นต้องไหวอ้าวขออนุญาตทีนี้พูดตรงๆนะนมนมนมเมื่อกี้นี่ยังบอกพวกเขาไฟนะเกรงใจตอนนี้ซัดตรงเลยนมเห็นไหมถ้าไม่ได้ใส่ยกทรงเป็นถุงกาแฟไหมพี่เถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงมาถุยลุงคือใครรู้ป่ะสิทธาคตผู้อยู่หลังแถวรู้แล้วจะมาเล่าให้ฟังฟังแล้วเก็ตอินทูไหมล่ะเข้าใจป่ะเข้าใจซะเข้าใจซะของดีสองบรรทัดนี่ก็เจ๋งแล้วรู้ไหมขอให้มองให้เห็นภาพดีๆเถอะเห็นไหมเพศแม่สรุปแล้วนาทีนี้เพศแม่จะบรรลุธรรมได้ก่อนนะเอาเออเอาจริงนะเพราะมันชัดตรงกับเพศแม่นะโดยการผ่านภาษาลุงหงอกเดี๋ยวนี้ด้วยเอางั้นเพศแม่จะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมได้ไวกว่าหรือว่าเป็นชาติสุดท้ายหรือ เป็นอะไรล่ะไม่รู้ล่ะเข้าถึงว่าทำบรรลุธรรมก่อนชาติสุดท้ายก่อนเพราะมันเจาะจงกับเพศแม่น่ะเห็นไหมเพศแม่เขาจะรู้ดีตั้งแต่อายุ14-15เขาก็รู้เรื่องในพวกนี้ ใช่ป่ะแมนบอลุงว่างั้นนะเพ่จบนะแค่2ข้อนี้พอใช้ได้ไหมครับบันทึกให้ได้ครับ2ข้อนี้เป็น2ข้อที่มองเห็นเนาะเอาละทีนี้ข้อที่3ของจริงแบบไหนล่ะแบบพระธรรมไม่ได้ตรงนี้เอาคำเดิมกันไม่ได้นะครับของจริงแบบโลกของจริงแบบของจริงนี่ไม่ได้ละนี่ต้องใส่ลูกศรให้มันถูกแบบธรรมชาติมันคนละความอันนี้ของทางโลกทางโลกทางโลกเห็นไหมโลกเป็นธรรมชาติใช่ไหมเห็นไหมดูสิครับไอ้คำว่าโลกกับธรรมชาติเนี่ยความหมายเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยที่มันจะพ้องกันอยู่เวลาเนี่ยไม่รู้ถ้าวิเคราะห์คำนะธรรมชาติก็คือโลกนะโลกนี้ประกอบด้วยธรรมชาติธรรมชาติประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและความร้อนก็คือไฟนั่นนะครับดินน้ำลมและความร้อนถามว่าความร้อนมาจากไหนโลกใบนี้ความร้อนมาจากไหนขึ้นแต่ช่างเลยครับเป็นคำถามนะครับโลกใบนี้นี้ความร้อนมาจากไหนดูสิใครจะตอบได้กี่คนโอเคพิมพ์เป็นภาษาเลยละครับพิมพ์เป็นภาษานี่หน้าจอเฟซแล้วก็ YouTube ถามว่าโลกใบนี้มาจากไหนแล้วท่านก็ตอบมาผมจะอ่านตามนะครับเรื่องนี้ลึกลับซับซ้อนมากครับบอกให้ก็ได้นะจะมีคนตอบผิดอยู่ 80% โลกใบนี้ความร้อนมาจากไหนหรือความร้อนของโลกใบนี้มาจากไหนอย่างเงี้ยเหมือนกันความร้อนประจำโลกใบนี้มาจากไหนก็เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งความร้อนประจำโลกใบนี้มาจากไหนหรือโลกใบนี้ความร้อนมาจากไหนจะคำถามขึ้นแบบไหนก็ได้คำถามที่ขึ้นต้นที่ถูกดีที่สุดนะความร้อนในโลกใบนี้มาจากไหนความร้อนในโลกใบนี้มาจากไหนนี่เป็นความคำถามที่ถือว่ากระทัดรัดที่สุดตามเซนส์ของลุงออกเพราะว่าลุงออกใช้เซนส์ภาษาพ่อขุนนะครับลุงออกไม่ได้ใช้เซนส์ภาษาฝรั่งนะให้รู้ไว้เพราะลุงออกผิดเกิดผิดที่นะพอได้นะครับเอาไว้ก่อนของจริงทางโลกแบบวิทยาศาสตร์
จะไม่สั่นจะไม่ไหวโอเคจริงทางโลกก็คือจะจริงแบบวิทยาศาสตร์จะไม่สั่นไม่ไหวเช่นยกตัวอย่างอาคารหลังนู้นตึกหลังนู้นนะครับเครื่องบินเรือดำน้ำรถไฟพอไหมครับแค่นี้พอไหมรถยนต์เครื่องใช้ไม้สอยโทรศัพท์โทรสอยพวกนี้ใช้ทั้งนั้นนะครับโต๊ะนี่ก็เหมือนกันโอเคไหมครับอันนี้น่าจะเข้าใจได้ทันทีนะครับกลับมาเป็นของจริงแบบธรรมชาติหรือว่าทางธรรมชาติก็ได้เป็นอะไรล่ะทางธรรมชาติก็ได้เอาแบบธรรมชาติดีกว่ามันชัดกว่าภาษามันชัดกว่าแบบธรรมชาติจะต้องสั่นต้องไหวเช่นไอ้ทรงอกทั้งหมดของผู้ที่เป็นเพศแม่โดยปราศจากยกทรงอยู่ในท่าร่อนจ้อนโอเคไหมรู้จักร่อนจ้อนไหมถ้าไม่รู้จักร่อนจ้อนก็ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้ไปยังไงก็ปิดไฟใส่กรองกันดูเองก็แล้วกันอ่ะ เป็นเงินไฟลุงพูดจาได้เห็นภาพไปหมดแล้วนะเอ๊ะคนที่มันชำนาญเชี่ยวชาญแล้วช่ำชองพูดเองเออทำไมมันจะไม่เห็นภาพโถเออโอเคนะเอาล่ะส่วนข้อที่3ของจริงแบบทางพระธรรมจะต้องไม่สั่นไม่ไหวคือความนิ่งเนี่ยตรงนี้จะเข้าใจยากเพราะอะไรเพราะมันมาอะไรจะต้องไม่สั่นไม่ไหวมันตรงกันทางนี้เห็นมั้ยมันตรงกับไม่สั่นไม่ไหวเหมือนกันใช่มั้ยครับเนี่ยที่มันพ้องกันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวกากบาทนี่ๆๆไม่สั่นไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยต้องเห็นมั้ยเห็นมั้ยฮะเห็นหรือยังนี่แหละที่มันพ้องกันอยู่ตรงเนี้ยภาษาเดียวกันนะฮะแต่เวลามันคนละอย่างมันเป็นคนละความหมายทันทีเลยเนี่ยต้องเนียนภาษาเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทาญาณหรือปฏิสัมภิทา4เขาเรียกว่าพระอรหันต์ระดับต้นนะปัญญาวิมุตติต้องแตกฉานเรื่องของอักขระและพยัญชนะนี่มันคือจะใช่ใช่ไหมแต่ละคำแต่ละความหมายเนี่ยก็เรียกว่าแตกฉานนั่นแหละจึงจะได้นะพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็คือมีปฏิสัมภิทา4แตกฉานด้วยอักขระกับพยัญชนะอันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็อัตถะคือความหมายใช่มั้ยพอเวลาอยู่ในประโยคเนี้ยคำเดียวกันนะแต่คนละความหมายคำว่าพระธรรมคนละความหมายทันทีเลยยังไม่พอนะยังต้องแตกฉานในเรื่องของรูปกับนามด้วยแตกฉานเรื่องรูปกับนามครับแยกรูปแยกนามได้แยกนามออกจากรูปแยกรูปจากนามได้ด้วยนั่นแตกฉานเรื่องของนามแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบนะโต้ตอบปุจฉาวิสัชนานะวิสัชนาอย่างเดียวไม่ได้นะพูดอย่างพ่นอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องตอบคำถามด้วยถึงจะใช่คำว่าปฏิสัมภิทา4โอเคไหมครับถึงจะครบองค์ประกอบคำว่าปฏิสัมภิทา4หรือปฏิสัมภิทาญาณถ้าเป็นอรหันต์ก็อรหันต์เบื้องต้นเขาเรียกว่าระดับปัญญาวิมุตตินี่ปัญญาวิมุตติต้องรู้จักการเกิดของตัวเองเสร็จสรรพต้องตีแตกตัดตกเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธแปลว่าอริยสัจ3ต้องตีแตกตัดตกต้องถึงจุดจบคำว่านิโรธสมาบัติแปลว่าดับโดยสิ้นเชิงดับโดยไม่ต้องเกิดอีกไงคำว่าดับในนั้นหมายว่าดับสนิทชาติสุดท้ายดับโป๊ะไม่ต้องเกิดอีกนั่นแหละความหมายคือตัวนั้นเองนั่นคือเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตตินะคุณโยมเป็นไงหายใจซะท่านฟังมาเยอะแล้วล่ะผมก็รู้แล้วล่ะใช่ไหมฟังมาเยอะท่านก็โตพอแรงแล้วไม่ใช่เด็กๆฟังมาเยอะตามอะไรตามตลาดสดตลาดแห้งมาเยอะแล้วก็มานานด้วยใช่ฟังเดินตามตลาดสดตลาดแห้งมานานแล้วก็มาเยอะด้วยจนเบ้ออย่างคุณอะไรคุณแก้วตาสุราบุญหมดไปเยอะผมรู้ประวัติเขาด้วยจริงมีที่มีพื้นดินอยู่12ไร่ด้วยคุณแก้วตานะครับยกให้ผู้ปฏิบัติธรรมคือเกิดการฟ้องร้องกันที่ผืนนั้นผมยังไปเหยียบอยู่เลยที่ขอนแก่นจริงใช่ป่ะคุณแก้วตาเห็นไหม
ขาก็ลำพึงลำพันกันมาอยู่ในนั้นโอเคนะเล่าสู่ฟังนะจะหาว่าโยกเยกมุนีนานนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้ตกลงคำว่าข้อที่3เนาะจริงแบบทางพระธรรมจริงแบบพระธรรมนะคะเนี่ยใส่ลูกศรให้มันถูกมันคนละความข้างบนนี่นะจริงแบบโลกฝั่งนั้นจริงแบบธรรมแต่ต้องไม่สนไหวโอเคนะเข้าใจนะทิศนะก็พยายามยกตัวอย่างแม้กระทั่งท่านพุทธทาสเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับพระธรรมกับธรรมชาติมันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้พระธรรมกับธรรมชาติมันคนละความหมายนะกาณากาชัดเจนไหมครับคำว่าธรรมชาติก็คือพระพุทธรูปนั่นแหละทำด้วยอิฐหินดินทรายว่าไปของแข็งไม้เมื่อแต่พระธรรมมันซ่อนอยู่ในอิฐหินดินทรายนั่นแหละพระธรรมตรงนี้โอเคไหมซึ่งแปลว่านิ่งพระธรรมตรงนี้แหละก็เรียกว่าสิ่งบริสุทธิ์ก็ว่าได้นะครับพระธรรมเนี่ยสิ่งบริสุทธิ์นะสิ่งบริสุทธิ์ที่ว่านี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับนิ่งโอเคนะลุงก็พยายามบอกว่าพระธรรมพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็คือ The God นะครับนะคือสิ่งเดียวกันนะกลุ่มอเมนคือสิ่งเดียวกันยังไม่พอคำว่าพระธรรมนะที่ชาวมุสลิมนะพูดถึงคือพระอัลเลาะห์คือสิ่งเดียวกันนะอันนี้ภาษาลุงงอกผิดขออภัยครับถ้าถูกเป็นบุญหูของท่านโอเคไหมครับอย่าลืมนะโลกใบนี้ขาดพระศาสดามาไม่ใช่ว่าทางด้านอิสลามเนี่ยนะฮะขาดพระศาสดามากี่ปีครับท่านใครรู้บอกหน่อยนะครับพิมพ์มาบอกหน่อยนะมีไหมครับกลุ่มชาวมุสลิมที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับเราคือมนุษย์ด้วยกันนะมนุษย์คุยกับมนุษย์ก็ต้องคุยกันอย่างนี้แหละโอเคไหมครับสิ่งที่เราเคารพคารวะสักการะกันมาข้ามภพชาติมาระดับพ่อแม่ปู่ย่าตายายยึดโยงมาถึงตรงนี้ท่านอธิบายความอย่างที่ลุงพูดหรือเปล่าไม่แทรกนะครับใช่ไหมใช่นะก็ต้องคอยไอ้นี่ให้พิจารณาดูเพราะนั้นมนุษย์จะรู้มนุษย์คือใช้คำว่ามนุษย์จะรู้จักสิ่งเหล่านี้ต่อไปนี้ครับรู้จักถ้าหากว่าจะรู้จักสิ่งรู้จักสิ่งที่เคารพคารวะสักการะมาหลายปีเลยนะครับตั้งแต่พระศาสดาเดินดินกินข้าวแกงเมื่อพระศาสดาล่วงลับไปแล้วเนี่ยครับชาวมุสลิมนุสจะเป็นไม่น้อยกว่า 1,400 ปีนะครับนุ้นจะเป็น 1,400-1,500 ปีผิดถูกประกันในมีใครกดโกกุ้นได้โกกุ้นอะไรอย่างเดียวเนี่ยก็กดโกกุ้นสิอายุนะกดเอาเองสิเออให้ลูกงอกกดให้ก็เกินไปแล้วโอ้ยมันมีอากูถามอากูได้หมดไม่ใช่เหรออายุของพระศาสดาอันนี้อายุของศาสนาก็ได้นะอายุของศาสนาอิสลามนะมากี่ปีมาแล้วนะอายุของศาสนาคริสต์เหมือนกันอายุของศาสนาพุทธเหมือนกันมันก็จะออกมาเองใช่ไหมครับมันจะไม่ยากอะไรมีอากูอยู่ในฝ่ามือเดี๋ยวเวลานี้แต่ยังให้ลุงทำเลยนะครับลุงแค่พูดลุงก็แย่อยู่แล้วลุงมาทำด้วยลุงแย่มันแย่มากกว่าสิใช่ป่ะพี่นะนะเอาล่ะทีนี้หวังว่าคงจะได้น้ำได้เนื้อแล้วนะแน่นอนนะฮะข้อที่3นี้มันรู้และเข้าใจโอ้ยรู้และเข้าใจก็แปลว่าจอดแล้วเนี่ยรอวันเข้าถึงทีนี้เข้าถึงพระธรรมตรงนี้ที่บอกว่านิ่งก็ต้องเข้าถึงโดยศีลสมาธิภาวนาปัญญาก็ได้ถ้าได้ปัญญาได้มาสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ได้นะแต่ลุงถนัดใช้ว่าสติสมาธิปัญญาลุงถนัดใช้ว่าสติสมาธิจิตใช่มั้ยลุงจะใช้ตรงนี้สติของลุงสมาธิของลุงแล้วก็จิตของลุงโอเคมั้ยครับประกอบกับขออนุญาตปัญญาของลุงที่จำแนกแจกแจงให้กรุณาได้พิจารณาตามนี้ใช่ไหมท
ทันเนาะผิดถูกประการใดนี่แหละคือประโยชน์ท่านเอาไปเยอะๆประโยชน์ผมเนี่ยมีแล้วไม่มีผมจะเล่าให้ฟังได้ยังไงล่ะใช่ไหมประโยชน์ลุงมีแล้วถ้าไม่มีลุงจะเล่าให้ฟังได้ยังไงแล้วก็เพราะมันมีจะเล่าให้ฟังได้รู้ตามเข้าใจตามรอวันเข้าถึงเมื่อเข้าสู่กระบวนการสมาธินึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายถอยหลังไปยุคนี้ต้องเป็นอย่างนั้นครับ ยุคที่เคยมีหลวงพ่อหลวงปู่หลวงย่าหลวงตาหลวงยายนำพามาเนี่ยผมบอกว่าเอาไว้เข่งนึงอย่าไปดูแคลนนะครับเอาไว้แข่งเอายกไว้อีกเข่งนึงเอาไว้หิ้งนึงก็ได้อะเอาหิ้งใหม่เอาหิ้งนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยลองสิครับใช่ไหมก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเข้าร่องเข้ารอยของเราเร็วๆเนี่ยทำเองแล้วมันก็สามารถอธิบายได้ชัดเจนด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเรื่องของตามดีเอไอเอได้ด้วยไหมครับตามเผ่าพันธุ์ได้ด้วยตามวิบากกรรมได้ด้วยจริงๆเอาว้าวเรื่องกรรมนี่แหละครับเรื่องเวรเรื่องกรรมเผ่าพันธุ์นี่แหละครับเหนือชั้นก็เยอะอธิบายได้หมดโอเคไหมครับมันนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละครับคือตามเผ่าพันธุ์ตัวเองนะครับถอยหลังไปถึงจุดที่นิโรธสมาบัติเจาะจบเลยตะแลนตะแลนตะแลนเขาเรียกว่าบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตนะคะจะบอกให้ดูบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุนะเข้าถึงธรรมคือเข้าถึงธรรมชาติใช่ไหมรู้จักธรรมชาติหมดทุกอย่างดินน้ำลมไฟนั่นเขาเรียกว่าบรรลุธรรมบรรลุทางธรรมคือบรรลุธรรมชาตินั่นเองใช่ไหมมันก็ได้พระธรรมก่อนมาเป็นเอามานอนก่อนแล้วครับพระธรรมก่อนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นภาวะอากาลิโกทีเนี้ยเห็นไหมแต่นอนเก็บนอนก่อนอยู่ทุกคนเดียวอากาลิโกเอหิปัตเรโกปานะเยโกยังไงก็ได้หมดเห็นไหมก็สบายเรื่องอะไรนะครับโอเคนะเอาละกลับมาเป็นคำถามเมื่อกี้นี้หวังว่าวันนี้ไม่ต้องเซ็นนี่เนาะแค่นี้ไม่ต้องเซ็นเพราะว่าไม่ใช่เป็นลายแทงนี่เป็นภาษาล้วนโอ้ยบอกไปหน่อยก็ดีเพราะว่ามันจะได้ ไม่เสียหายลายเซ็นลุงเนี่ยไม่ได้นะวันนี้วันที่18นะมค64นี่แอนมาจบข่าวเอาละต่อมานี่ก็เป็นคำถามนะครับคำถามที่ว่าความร้อนของโลกใบนี้มันมาจากไหนความร้อนของโลกใบนี้มันมาจากไหนหรือโลกใบนี้มันร้อนได้อย่างไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับดูซิว่าท่านจะตอบว่าความร้อนที่ว่านี่มันมาจากไหนนะโอเคไหมหรือว่ามันร้อนได้อย่างไรเอาคำว่าความร้อนเป็นหลักความร้อนของโลกใบนี้มันมาจากไหนโอเคไหมครับเอาล่ะพิมพ์มาครับทีนี้พิมมาชาวเฟซพิมมาแล้วก็ชาวอะไรล่ะชาวเฟซกรุณาพิมมา YouTube ก็พิมมาแล้วลุงจะได้เฉลยแล้วจะได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ทีนึงนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แหละของเก่ามันเป็นตลาดสดตะแห่งมาเยอะแล้วโอ้บางทีฟังก็รำคาญมันก็หยุดไม่ได้เนาะ แต่ท่านเขาก็บรรจุมาเยอะบรรจุมาจนกระทั่งกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะสำลอกปฏิบัติธรรมก็สำลอกพระธรรมเอ้ยปฏิบัติธรรมก็สำลอกธรรมมาเยอะแล้วสำลอกธรรมเอ้ยลุงก็ใช้ภาษาก็เกินไปเอานะทำไปเถอะถือศีลกินเจก็ถือไปเถอะอะไรล่ะครับดีทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ย